ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนักต่อสู้ในไลน์ทุกคนนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เราร่วมมือกันเปิดโอกาสให้มวลชนของพวกเราที่มีความขัดแย้งกันนะได้มีการพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่พวกเรามีผลกระทบเนี่ยในเรื่องของข้อขัดแย้งเนี่ยนะทุกฝ่ายเองก็มีความปรารถนาดีที่จะช่วยกันยับยั้งแล้วก็ทำให้ข้อการขัดแย้งเนี่ยมีข้อยุติเกิดขึ้นนะเพื่อเดินหน้าบริการเพื่อต่อสู้กับไอ้พวกเผด็จการต่อไปเพราะเป็นที่รู้กันว่าศัตรูของพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่พวกเดียวกันเองนะแล้วก็ศัตรูของพวกเราเนี่ยเราต้องร่วมกันต่อสู้กับมันนะให้ถึงที่สุดวันนี้เราอาจจะไม่ชนะแต่หากเราร่วมมือกันนะวันหนึ่งนะชัยชนะมันก็จะตกเป็นของลูกหลานของพวกเราก็ขอขอบคุณจริงๆที่พวกเราในฐานะที่ร่วมกันต่อสู้แล้วมีวุฒิภาวะพอที่จะเปิดโอกาสให้คู่กรณีทุกฝ่ายเนี่ยนะพิสูจน์ตัวเองว่าต่างฝ่ายต่างมีความปรารถนาดีที่จะนะยุติการขัดแย้งกันไม่มีการตอบโต้กันหรือมีการกล่าวหาหรือใส่ร้ายกันหรือการด่าทอกันซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีผลดีต่อกระบวนการการต่อสู้เลยมันเป็นการบั่นทอนนะความรู้สึกของคนที่ได้ยินมันเป็นการบั่นทอนอารมณ์บั่นทอนกำลังใจที่ได้ยินแล้วเนี่ยเกิดความท้อถอยและเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งเหตุปัจจัยหลักเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ความรู้สึกของคนบริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยต้องมารับรู้มาได้ยินคำพูดนะที่มันหยาบคายนะซึ่งปัญหาเนี่ยมันร่วมแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดบกพร่องและมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะแล้ววันนี้เนี่ยมันไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าจุดเกิดขึ้นน่ะต้นเหตุมันเกิดจากใครซึ่งวันนี้เนี่ยมันเวลาที่มันมีการนะด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยมันนานพอจนไม่สามารถสืบหาได้ว่าต้นเหตุมันเกิดจากใครนะแล้วก็เมื่อเราไม่สามารถสืบหาได้ว่าต้นเหตุมันจะเกิดจากใครเนี่ยแล้วเราคิดที่จะยุติเนี่ยนับว่าเป็นบุคคลและเป็นบุคคลที่ควรยกย่องและสรรเสริญเพราะเรามุ่งเน้นที่จะนะสร้างบรรยากาศในการต่อสู้เนี่ยที่พร้อมที่จะร่วมมือไปด้วยกันให้เกิดสันติแล้วก็ให้เกิดความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่คณะซึ่งเราจะเห็นว่าเวลานี้เนี่ยคนสีอื่นคนที่มีความคิดต่างจากพวกเราเนี่ยเขารู้สึกเยาะเย้ยถากถางนะสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยการขัดแย้งกันดังที่ปรากฏแบบทุกวันนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาช่วยกันสร้างบรรยากาศให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมที่มันเป็นสภาพที่ปกติเนี่ยแล้วทำให้กลไกในการต่อสู้เคลื่อนไหวไปได้ไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะผมถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรให้เครดิตและสรรเสริญนะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะและผมชื่นชมและขอบคุณจริงๆนะคู่กรณีทุกฝ่ายที่มีสปิริตนะที่จะนะยุติการตอบโต้และเคลื่อนไหวนะสิ่งใดที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราควรให้อภัยซึ่งกันและกันนะเรามาเริ่มต้นกันใหม่แล้วเดินไปด้วยกันให้ได้นะสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยก็อย่าจับมันเป็นประเด็นสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องที่มันผิดพลาดเรามาช่วยกันแก้ไขแล้วเราจะเดินไปด้วยกันให้มันได้นะผมเชื่อว่าความปรารถนาดีนะที่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่เกิดจากผมคนเดียวมันเกิดจากบรรยากาศของทุกคนที่เราร่วมใจกันนะทำให้มันมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและสรรเสริญขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะที่ให้ความร่วมมือที่ทำให้บรรยากาศในการนะที่เราร่วมกันต่อสู้เนี่ยนะมันเดินไปด้วยกันได้นะความสามัคคีมันจะเกิดขึ้นทุกหมู่เหล่าเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับนะความคิดของแต่ละคนว่าสิ่งที่พวกคนทุกคนเนี่ยนะมีความตั้งใจดีเนี่ยนะคนอื่นเขามองเห็นหากเราทำดีเนี่ยคนอื่นเขามองเห็นเชื่อเหลือเกินว่าเราช่วยกันทำดีต่อไปอะไรที่ให้อภัยกันได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่ให้อภัยกันนะและอะไรที่เราลืมกันได้แล้วผมก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะลืมบรรยากาศเดิมๆบรรยากาศเก่าๆที่มันเป็นบรรยากาศที่มันเลวร้ายเรามาช่วยกันสร้างบรรยากาศดีๆให้กับพวกเราดีกว่า
มันจะทำให้พวกเรานี้มีกำลังใจและร่วมกันต่อสู้ต่อไปขอบคุณคู่กรณีทุกฝ่ายครับนะผมเชื่อว่าเราต้องทำให้ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันเป็นแค่เรื่องเล็กนิดเดียวเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะขอร้องให้ทุกคนก็คือถ้าอยากให้มันเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ดีจริงๆขอให้ทุกคนพร้อมที่จะเสียสละเสียสละอารมณ์ของตัวเองเสียสละความเครียดแค้นของตัวเองเสียสละนะความรู้สึกที่มันเร็วๆที่มันเกิดขึ้นของตัวเองเสียสละแล้วยกโทษแล้วลืมให้มันครับผมหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณครับ